ในคลิปนี้เขาจะมาเรียนรู้วิธีการอัปเดตกับตาสินค้าเนาะโดยสามารถเปลี่ยนแปลงราคารวมของแต่ละรายการคือลักษณะอย่างซี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงราคารวมทั้งหมดแถมยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลโก้สตอร์เรทพร้อมเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าจะเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวเรามาเริ่มปรับกันที่หน้าเว็บกันก่อนก็คือเราจะเฮ็ดบอนนี่ให้มันมีบ็อกซ์ขึ้นมาเป็นบ็อกซ์สำหรับพิมพ์ค่าตัวเลขจำนวนสินค้าเข้าไปแล้วก็เราก็จะปรับเปลี่ยนค่าตัวนี้พร้อมเนาะก็คือเวลาสินค้าตัวนี้เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ราคารวมก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาปรับหน้าเว็บกันก่อนไปที่โค้ดของเฮานี่เฮาก็มาปรับคาร์บอนตัว item.qty ของเฮานี่โดยการเพิ่ม input เข้าไปโดย input ที่เฮาจะใส่ในนี่จะเป็น type number แล้วก็เฮาจะ set min ของมันนี้ให้มันมีค่าเป็น0ก็คือค่าเล็กน้อยที่สุดเนาะค่าน้อยที่สุดของมันนี่ให้มันเป็น0แล้วก็เราจะใส่ value ให้กับมันเนาะบอนนี้ซึ่งบอน value ของมันนี่เราจะย้ายตัว QTY ของเรานี้เข้าไปทางด้านในเนาะเขาก็ทาสีเอาแล้วเขาก็ Ctrl X แล้วก็ย้ายเข้ามาในบอน value ของเรานี้วันนั้นแล้วเนาะในบอนนี้สิ่งที่เราจะเฮ็ดต่อไปก็คือเราจะกำหนด event ให้มัน event ที่เราจะเขียนนี่จะมีชื่อว่า event on changeon change หมายความว่าถ้าหากว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงเนาะหรือตัวเลขในนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันเฮ็ดอันใดอันนึงเนาะแล้วแต่เฮาเนาะก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเลข1ไปเป็นเลข2บ่เลข2ไปเป็นเลข3บ่หรือเลข3กลับมาเป็นเลข2เนาะ event on change นี่จะเฮ็ดเวียกคือค่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเวลาค่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนี่เฮาจะให้มันเอิ้นฟังก์ชันตัวนึงชื่อว่า update qtyฟังก์ชันเฮาจะเอิ้นนี่ชื่อว่าอัปเดต QTY นี่ตัวนี้เนาะแล้วในอัปเดต QTY นี้เฮาจะกำหนดพารามิเตอร์เนาะเขียนวงเล็บเข้าไปแล้วกำหนดพารามิเตอร์พารามิเตอร์ที่เฮาจะเขียนในนี้นี่จะมีประกอบไปด้วยคือ ID แล้วก็ค่าของตัวนี้เนาะค่าปัจจุบันของมันว่ามันเป็นเลขอย่างอยู่โดย ID เนาะก็คือเฮาจะเขียนจังซี่ก็คือเครื่องหมายดอลลาร์แล้วก็วงปิกาแล้วเฮาก็ใส่ว่า item.ID แล้วก็หลังวงปิกานี่เขาก็ใส่เครื่องหมายจุดเข้าไปแล้วเขาก็ใส่ว่า this dot value เขียนแบบนี้ this dot value นี่หมายถึงอย่างหมายถึงค่าปัจจุบันของบ็อกซ์ตัวนี้ว่ามันเป็นค่าอย่างนะก็คือ on change ของเขาเนาะจะทำการไปเอิ้นใส่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า update qty เนาะ qty บอนนี้จะเป็นตัว q ใหญ่แล้วในฟังก์ชันอัปเดต QTY นี่จะรับอาร์กิวเมนต์หรือพารามิเตอร์อยู่2ตัวก็คือประกอบไปด้วยตัว ID สินค้าของเฮาฮั่นเพื่อจะได้ฮู้ว่ามันไปอัปเดต ID ตัวใดแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นตัว value หรือตัวค่าปัจจุบันว่าจำนวนสินค้านี่มีจำนวนหลายหน่อยเพียงใดเดี๋ยวเฮามาทดสอบกันก่อนเนาะโดยการไปสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่าอัปเดต QTY เฮาก็เลื่อนลงมาด้านลุมสุดเราก็เขียนต่อเลยเนาะเราก็สร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่าอัปเดต QTY แล้วทางในนี้เราก็ระบุให้มันมีอาร์กิวเมนต์2ตัวก็คือ ID แล้วก็ value ในนี้เราก็เขียนเป็นตัวย่อเนาะ val แปลงสิแล้วก็แล้วเนาะว่าค่าว่าสิแล้วก็จบเลยเนาะสำหรับวิธีทดสอบเราก็ทดสอบด้วยการใช้คำสั่ง console.log ออกมาสักก่อนแล้วก็ใส่ทั้งค่า ID แล้วก็ใส่ทั้งค่า value ของเราหั่นหรือกับค่า val ของเราหั่นนะทดสอบเบิ้งเนาะโดยการไปที่หน้าเว็บของเฮาเฮาก็เข้าไปที่คอนโซลแล้วก็เฮาก็เข้าไปที่ตัวนี้แล้วทดสอบลองเบิ้งว่ามันจะมีอย่างขึ้นมาบ่เดี๋ยวขอเคลียร์คอนโซลก่อนเฮาก็ใส่เข้าไปคลิกปึ๊บสังเกตมันออกว่า1 2เนาะ1 2ก็คือ ID 1แล้วก็จำนวน2ลองคลิกเพิ่มขึ้นอีก1 3เนาะ1กับ3ก็คือ ID 1ตัวนี้สินค้าตัวนี้เป็น ID 1เนาะแล้วก็จำนวน3ลองเบิ้งตัวนี้เบิ้งเนาะตัวนี้เป็นสินค้า ID 2ก็ขึ้น2 2หมายความว่า ID 2เนาะทั้งเลขข้างหน้านี่คือ ID เนาะและเลขข้างหลังคือจำนวนเห็นไหม2 3 2 4 2 5 2 6เนาะก็คือขึ้นค่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วถือว่าสมบูรณ์เนาะตัวนี้ใช้การได้ในเมื่อมันใช้การได้จังซี่แล้วเนาะเฮาก็ลองมาเขียนคำสั่งเพื่อจะไปอัปเดตจำนวนสินค้าที่อยู่ในโลโคลสตอเรจของเฮาเนาะโดยการลึบตัว console.log ออกซะก่อนแล้วเฮาทำการประกาศตัวเปลี่ยนตัวนึงขึ้นมาบอกว่า let card item นะให้ใหญ่เนาะแล้วก็บอกว่า json.parts แล้วบอกว่า
localstorage.getitem วงเล็บเข้าไปในนี้เขาก็จะไปฮับเอาคาร์ดขีดไอเทมก็คือตัวอิเลเมนต์ที่อยู่ในคาร์ดอยู่ในอันนะ local storage ของเขาฮะเนาะแล้วก็เขาก็ทำการอัปเดต QTY ของมันเนาะตาม ID พอเขาหู้ ID แล้วเด้เขาหู้ ID แล้วเขาก็สามารถสั่งเปลี่ยนได้เลยว่าสินค้าตัวนั้นน่ะแม่นตัวใดเนาะโดยการเขียนคำสั่งคาร์ดไอเทมเนาะก็คือตัวเปลี่ยนคาร์ดไอเทมเขาฮะวงขอระบุ ID เข้าไปแล้วบอกว่าเนาะเท่ากันกับนะโบแมนเนาะแล้วบอกว่า .qty เนาะเท่ากับpass in นะวงเล็บ car value หรือว่า car value ของเฮาฮั่นลักษณะคือยังซิเป็นอย่างต้อง pass in เพราะค่าที่ส่งมาผ่านตัวนี้นะมันจะเป็นอันน่ะเขาเอิ้นว่าเป็น string แล้วเฮาต้องทำการ pass in ซะก่อนเนาะ pass in ก็คือเป็นคำสั่งเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขนะพอมันสำเร็จแล้วเขาก็ทำการอัปเดตเนาะตัวเลขที่อยู่ในคาร์ดไอเทมของเขาฮะก็ด้วยการใช้คำสั่ง local storage นะ .set item แล้วในนี้เขาก็บอกว่าขีดหัวเนาะคาร์ดไอเทมของเขาฮะแล้วก็จุด json.stringify วงเล็บแล้วก็บอกว่าคาร์ดไอเทมเดี๋ยวฮะทดสอบลองเบิ่งว่าตัวเลขขาดไอเทมทางไหนอันนะ local storage ของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่โดยการไปทางเว็บของเขาที่หน้าเว็บของเขาเขาก็ทำการไปที่ application เดี๋ยวเขามาเบิ่งที่ตัว QTY ที่อยู่ในขาดไอเทมของเขาเนาะเดี๋ยวนี้มันยังเป็น1อยู่เนาะสินค้าเขา ID 1 QTY ยังคงเป็น1อยู่เดี๋ยวเขาลองมาอัปเดตมันเบิ่งว่ามันจะเปลี่ยนเป็น2ให้บ่นะรู้สึกว่ามีการกระตุกหน่อยหนึ่งนะลองมาเบิ่งดูมันเป็น2บอสังเกตมันมีค่า2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลองเปลี่ยนเป็นอีกวันหนึ่งเห็นเนาะมันกระพริบหน่อยหนึ่งเนาะเปลี่ยนเป็น3แล้วเห็นป่ะเนาะเฮา refresh หน้าเว็บของเฮาจำนวนสินค้าก็ยังคงเป็น3เพราะว่ามันดึงค่ามาจากคาร์ดไอเทมของเฮานี่เดี๋ยวลองมา ID 2ลองเบิ่งเนาะลองเปลี่ยนเบิ่งปึ๊บนะ ID 2เดือดลองเบิ่งเห็นบ่เนาะก็จะเป็น2เห็นบ่ refresh หน้าก็จะเป็น3กับ2เห็นบ่แต่สิ่งที่เขาสังเกตน้อยหนึ่งเนาะสินค้าของเขานี่นะราคาของมันเป็น 10,000 กีบเนาะมีจำนวน3รายการแล้วตัวนี้ก็จะต้องเป็น 30,000 เห็นบ่แต่บัดนี้ถ้าเขาเพิ่มขึ้นไปเป็น4นะจำนวนเปลี่ยนเป็น4แล้วเห็นบ่แต่ว่าราคาตัวนี้ยังบ่ขึ้นเป็น 40,000 ให้เขาเถื่อเขาต้องทำการ refresh ซะก่อนแล้วมันจึงทำการเปลี่ยนเป็น 40,000 ให้เขาเนาะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือโตจำนวนราคารวมอยู่นี้เนาะกับอยู่นี้ยังคงเป็น 25,000 อยู่ยังเป็นราคาเก่าอยู่ทั้งที่30กับ40บวกกันนี่มันต้องควรเป็น 70,000 นะแต่ว่าอยู่นี้ยังคงเป็น 25,000 เดี๋ยวเขาจะมาแก้อยู่จุดนี้กันโดยเริ่มกันไปแก้อยู่ตัว amount ตัวนี้ก่อนเนาะค่า amount 2ตัวนี้ก่อนเขาจะแก้จังใดเดี๋ยวเขากลับไปที่โค้ดที่โค้ดของเขาเนาะเขาจะเลื่อนไปแก้ UT ตัวตัดตารางของเขาซึ่งเขามีตัดตารางที่ชื่อว่า amount ตัวนี้นะตัวนี้เลยเนาะ amount ตัวนี้จะเป็นตัวแสดงราคาจำนวนรวมทั้งหมดเนาะราคารวมทั้งหมดนะสิ่งที่เขาจะเห็นในนี้ก็คือเขาจะเปิดแท็กตัวนึงขึ้นมาใส่ชื่อว่า span นะ span เนาะ span แล้วสิ่งที่เขาจะเห็นก็คือเขาจะทำการกำหนดID ให้กับ span ตัวนี้นะเขาก็เขียนว่า ID นะเท่ากับนะแล้วก็ขีดหัวทางใน ID นี้เขาก็เขียนเข้าไปว่า PID หรือ product ID ของเขาฮะนะแล้วก็ระบุ ID เข้าไปเติมอีกนะโดยการใช้เครื่องหมายขีดต่อแล้วก็เครื่องหมายดอลลาร์แล้วก็เปิดปิดวงปิดกาและในนี้เขาก็เขียนว่า item.id นะความหมายคือเขาจะกำหนด PID นี้เนาะแล้วก็ต่อด้วยตัวเลข ID เพราะว่ามันจะได้มีค่าของไผ่ของมันแยกชัดเจนเลยว่าสินค้าตัวนี้เป็น ID ที่เท่าใดเนาะราคาตัวนี้เป็นของสินค้า ID ใดจะได้หู้เลยนะแล้วก็อย่าลืมปิด tag span เนาะทั้งหลังพร้อม tag span เนาะปิดไว้นะก็คือมี span ID PID นะแบบนี้นะ PID ขีดต่อแล้วก็หมายเลข ID ของเขาแล้วก็ tag span แบบนี้เลื่อนลงมาด้านลุม
ต่อตัวนี้เลยเนาะเฮาจะทำการอัปเดต amount ของเฮาเนาะอัปเดต amount สิ่งที่เฮาจะเฮ็ดในนี้ก็คือเฮาจะทำการประกาศตัวเปลี่ยนตัวนึงเนาะเขียนว่า let amount จากในนี้เนาะเฮาจะทำการรับค่าสมมุติว่าเขียน amount บ่ถูกเนาะมี a เฮาจะรับค่าเข้ามาเนาะ parts in นะแล้วก็รับค่าตัวราคาของสินค้าตัวนั้นก็คือขาดไอเต็มแล้วก็ระบุ ID เข้าไป .price คูณกันกับนะเนาะ parts in อีกเทื่อนึงนะแล้วก็เขียนว่าขาดไอเต็มคือกันเลยระบุ ID .qty แล้วก็จับจุดทั้งหลังแล้วเขาก็บอกต่อว่า document query selectorวงเล็บเข้าไปแล้วก็ใส่คิดหัวแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ต่อด้วย PID ขีดต่อแล้วก็บวกนะออกมาทางนอกคิดหัวเนาะแล้วก็บวก ID .inner html เนาะเท่ากันกับ amountความหมายก็คือเนาะเราจะประกาศตัวเปลี่ยน amount ขึ้นมาหรือว่าราคารวมของสินค้าฮั้นให้เอา price กับ qty ของสินค้านั้นๆเนาะสินค้านั้นๆก็คือตาม ID นี้เอามาคูณกันซะนะคูณกันเป็นราคารวมเก็บไว้ใน amount แล้วเอา amount นี่นะไปแสดง UT หน้าเว็บเนาะตาม ID ที่เขากำหนดนะเขาก็ต้องเขียนว่าสี่เหลี่ยมเนาะ PID ขีดต่อเป็นยังต้องเขียนสี่เหลี่ยม PID ขีดต่อเพราะว่าทั้งเทิงหน้าเว็บนั้นเขาเขียนว่า PID และมีขีดต่อเนาะต่อด้วยหมายเลข ID ของเขาเราไปเบิ่งที่หน้าเว็บกันที่หน้าเว็บเขาลองทดสอบอัปเดตจำนวนสินค้าลองเบิ่งว่าตัวนี้มันจะเป็น 50,000 หรือบ่เดี๋ยวนี้เขามี4เนาะลองอัปเดตขึ้นเบิ่งเห็นไหมเนาะมันก็ขึ้นเป็น 50,000 ถ้าทำการอัปเดตตัวนี้เบิ่งเห็นว่าก็ขึ้นเป็น 45,000 ก็ถือว่าสำเร็จแล้วสำหรับตัวนี้ยังเหลือตัวสุดท้ายก็คือตัวราคารวมที่ยังคงเป็น 25,000 อยู่เนาะตัวนี้นี่มันจะมีจุดอัปเดตอยู่2จุดเนาะก็คือเราต้องอัปเดตค่า UT ตัวนี้แล้วก็ค่า UT ตัวนี้พร้อมอัปเดตอยู่2จุดเลยนะก็คือหน้าเว็บกับตัวอยู่ใน local storage นะแล้วมาเบิ่งกันว่าเราสิอัปเดตจังได๋ที่โค้ดของเราเราก็ทำการไปแก้อยู่หน้าเว็บคืนอีกเนาะโดยการเลื่อนขึ้นไปทั้งเทิงนี้มันมีตัวนึงที่เราได้เขียนประกาศไว้ก่อนหน้านั่นก็คือตัว total cost อยู่บ่นี่เห็นบ่เนาะซึ่งใน total cost นี่เราก็ทำการเขียน span เข้าไปอีก span span กำหนด ID ว่า total ขีด cost เขียนให้มันคือกันเนาะมันจึงบ่ลงแล้วก็ทำการปิด tag span ซะเราก็จะได้ตัวอย่างนี้เนาะ ID total cost มาเนาะควบคุมตัวนี้ไว้เนาะมาคุมตัวนี้ไว้เพื่อเวลาเราอัปเดตมันก็จะได้อัปเดตแต่เฉพาะตัวนี้ได้ลงไปที่โซนของ JavaScript คือเก่าที่ด้านลุมนี้นะเฮาก็มาเขียนต่อเฮาก็บอกว่าอัปเดตตัว total cost ของเฮาฮั่นนักศึกษามักกลงวงปิกาเนาะอย่าลืมเนาะวงปิกาตัวนี้ยังคงอยู่ในเฮายังคงอยู่ในฟังก์ชันของ QTY เนาะอัปเดต QTY อยู่เบิ่งดีๆเนาะวงปิกาอย่าลงเดี๋ยวมาเบิ่งกันตืมสำหรับตัวนี้เฮาจะประกาศตัวนึงขึ้นมาเนาะเฮาเขียนว่า let total costเท่ากับ0นะ let total cost เท่ากับ0นะแล้วเขาก็บอกว่าในนี้นะ object.value อย่าลืมเนาะ value มี s นะแล้วก็บอกว่าวงเล็บเนาะขาดไอเต็มของเฮาฮั่น .map นะอันนี้ได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วเนาะแล้วลองกลับไปเบิ่งได้ว่า .map มันหมายถึงหยังในนี้เขาขอเขียนตัวเปลี่ยนสมมุติขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือตัว c เนาะแล้วเขาทำการใส่ arrow function เข้าไปนะหลังจากนั้นแล้วเขาก็ใส่วงปิกา enter ลงมาในนี้เขาจะบอกว่า total cost ของเขาฮั่นนะบวกเท่ากับนะ pass in วงเล็บนะ c dot price นะแล้วก็เนี่ยวางออกมาคูณกันกับ pass in อีกวงเล็บ c dot qtyแล้วออกจาก object value ตัวนี้นะเรายังอยู่ในฟังก์ชันอยู่เนาะแต่ว่าออกจาก object value ตัวนี้
แล้วเขามาบอกว่า document.queryselector วงเล็บขีดหัวสี่เหลี่ยมในนี้เขาบอกว่า total ขีด cost ออกมาแล้วเขียนว่า .innerHTML เท่ากันกับ total cost แล้วก็อีกอันนึงที่เขาต้องเฮ็ดก็คือเขาต้องบอกให้มันอัปเดตโตอันน่ะ local storage ของเขาเขาก็เขียนว่า local storage.setItem นะวงเล็บขีดหัวในนี้เขาบอกว่า total ขีด costออกมาแล้วจุดแล้วบอกว่า total cost แบบนี้เนาะก็คือตัวนี้จะทำการอัปเดตอยู่ทั้งหน้าเว็บแล้วก็ตัวลุมนี้จะทำการอัปเดตอยู่ใน local storage เดี๋ยวเรามาทดสอบกันลองเบิ่งที่หน้าเว็บของเราเนาะเดี๋ยวนี้เรามีสินค้าอยู่2รายการเดี๋ยวเราลองเพิ่มรายการตัวลุมลองเบิ่งเนาะจาก 45,000 ตัวนี้เนาะมันก็ต้องบวกขึ้นเป็น 60,000 สังเกตเนาะ 60,000 กับ 50,000 บวกกันก็ต้องเป็น 110,000ราคาอยู่ total cost อยู่นี่ก็เป็น 110,000 เดี๋ยวเราลองมาอัปเดตตัวนี้ลองเบิ่งเนาะจาก 10,000 เนาะคูณ5 50,000 เฮาเพิ่มขึ้นเป็น6เห็นป่ะก็เพิ่มขึ้นแล้วเห็นป่ะ6กับ6ก็ 120,000 เพิ่มขึ้นได้เดี๋ยวเราลองเพิ่มลงเบิ่งเนาะลดลงเบิ่งเห็นป่ะลดลงก็สามารถลดได้ลดลงอีกก็สามารถลดได้เนาะ 40,000 60,000 เป็น 100,000 ตัวนี้ก็ 100,000 สินค้าที่อยู่ไหนlocal storage ของเฮาก็จำนวน4ถูกต้องแล้วเนาะ ID 2เขาก็จำนวน4ถูกต้องแล้วเห็นปะก็สามารถอัปเดตรายการสินค้าของเฮาลักษณะจังซี่ได้เดี๋ยวขอทวนคืนตืมอีกบัดนึงเนาะ wrap up คืนทั้งหมดเลยก็คือเฮาได้เพิ่ม input number เข้าไปเนาะ set min ให้เป็น0ก็คือค่าน้อยสุดให้เป็น0เนาะทำการกำหนด value ของมันแล้วก็ใส่ฟังก์ชันว่า on chain event ว่า on chain แล้วก็ใส่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าอัปเดต QTY ซึ่งในอัปเดต QTY นี่ได้ส่ง ID แล้วก็ส่ง value ของinput ตัวนี้ไปอีกตัวนึงที่เขาเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บก็คือตัว amount ของเขานี่เขาได้ทำการเปลี่ยนเนาะให้มี ID เนาะเป็น PID แล้วก็มี ID สินค้ากำกับไปอีกตัวนึงที่เขาเปลี่ยนก็คือตัว total ของเขานี่เนาะเขาได้ทำการกำหนด ID ชื่อว่า total cost เป็นตัวกำกับไปสำหรับตัวอัปเดต QTY เนาะฟังก์ชันอัปเดต QTY ดังที่บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือมันจะมี ID เนาะแล้วก็มี value อยู่ทางไหนนี่เขาเขียนตัวย่อว่า VAL เนาะ val แล้วก็ทำการอัปเดตนะอัปเดตตัวนี้อัปเดตจำนวนสินค้าที่มีอยู่ใน local storage ของเขาเนาะหลังจากที่มันอัปเดตสินค้าแล้วเนาะสิ่งต่อไปก็คือต้องการอัปเดต amount หรือว่าราคารวมของสินค้าแต่ละรายการพร้อมพออัปเดตราคารวมของแต่ละรายการได้แล้วมันก็ต้องทำการอัปเดตราคารวมทั้งหมดพร้อมนะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่อัปเดตราคารวมทั้งหมดและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนาะขายเครื่องออนไลน์ต่างๆเนาะเขาสามารถอัปเดตราคาเพิ่มราคาต่างๆได้เนาะเพิ่มสินค้าเขาในกระตาสินค้าได้สำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้สบายดี